อันนี้เป็นวัดสุดท้ายในกลุ่มวัดEastern Group Temple เขาบอกว่ามีขนาดเล็กกับพระสุวรรณาถแล้วก็ตั้งอยู่ที่ตำแหน่งทางทิศเหนือของพระสุวรรณาถอันนี้อยู่ด้านข้างนะคะอยู่ติดๆกันเลยลองเข้าไปเดินสังเกตดูรอบๆข้างดูรอบๆข้างก่อนค่อยๆเดินเข้าไปดูข้างในเราวนผิดทางละเขาบอกให้วนทางขวาถูกแล้วนี่ไงทักษิณาวัดรู้เลยว่าพี่ลี่ไม่เคยเวียนเทียนนานมากแล้วอันนี้ก็ทำซ็อกเก็ตกับแบบป่านะบอกว่าเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนิชะอันนี้มีวัวด้วยพระโคผู้หญิงที่นี่เขาหันหลังแล้วก็ยักษ์สะโพกแบบนี้นะไม่ใช่หนังอินเดียเลยอ่ะเนี่ยดูค่ะคนนี้จับขาแบบนี้คนข้างบนจับอีกแบบนึงหน้าตาสำหรับบางคนมีลายหลายคนตลกดีมากแต่ถ้าเขาหันหน้ามาให้เราอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นพุงกลมๆของเขาพุงทุกคนมีพุงหมดเลยความสวยงามแบบคลาสสิกที่ผ่านมาพันกับชีวิตผู้หญิงต้องมีพุงนะถึงจะสวยนี่หน้าวัวอีกแล้วแต่ละคนนี่รู้สึกเป็นท่าคลาสสิกนะจริงๆถ้าดูไปนี่จะรู้สึกว่าผู้หญิงที่มาโพสต์แต่ละคนนี่จะมีท่าคลาสสิกก็ดูแล้วก็มีไม่กี่ท่าเหมือนกันนะท่าจับเท้าเอี้ยวตัวหรืออะไรเงี้ยจะเริ่มดูแล้วรู้สึกเริ่มคล้ายๆกันละนี่ด้านล่างตรงนี้ช่องน้ำหรือเปล่าน่าจะเหมือนช่องน้ำเดี๋ยวต้องกลับไปอ่านประวัติเราไม่ได้ดูรายละเอียดของศาสนาเองว่าแบบว่าเทพองค์เทพจากมีคืออะไรต้องเราสงสัยยังไงว่ามานินมังกรมาจากไหนแล้วเข้าไปดูตัวบทกัน